ความเดิมตอนที่แล้วโกคูปะทะกับโกฮังอย่างดุเดือดด้วยการตัดสินของคู่นี้ไม่รู้จักจบเพราะทั้งสองคนเนี่ยต่อสู้กันอย่างไม่ย่อท้อตัดไปที่ดาวอันไกลโพ้นมีชายแปลกหน้าเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาที่โลกและชายคนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีสัมพันธ์อันดีกับโกคูด้วยดราก้อนบอลเอ็กซ์อพอคาลิปส์ตอนที่6คำทำนายของโกคูเบจิต้ากับโกเทนอยู่ที่ยานอวกาศและเขาเนี่ยมุ่งหน้าจะไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งโกเทนยานมุ่งหน้าตามเจ้านั่นไปแล้วใช่ไหมครับกำลังตามอยู่ครับเอาจริงๆเลยนะคุณเบจิต้าถึงแม้ว่าตอนนี้เลยเนี่ยคุณเบจิต้าจะแข็งแกร่งขึ้นจากเก่ามากก็ตามจริงเถอะครับแต่ถ้าคุณเบจิต้าเนี่ยไม่แปลงเป็นซูเปอร์ซายาขั้นที่4จะสู้เจ้าพวกนั้นไหวหรอครับอย่าลืมนะครับคุณเบจิต้าคุณเบจิต้าไม่มีหางแล้วนะครับและถึงดาวที่เราฝึกเนี่ยจะมีสภาพทำให้เราเนี่ยแปลงเป็นซูเปอร์ซายาขั้นที่3ได้ก็ตามทีเถอะแต่เราเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมการแปลงร่างแล้วก็หุบปากสักทีได้มั้ยเนี่ยฉันรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วนะบ้าชะมัดคนอย่างฉันเนี่ยจะต้องพึ่งไอ้เครื่องมือบ้าบ้านั่นอีกเหรอเนี่ยอีโทรศัพท์อยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณเบจิต้าคุณเบจิต้ามีโทรศัพท์ด้วยเหรอแล้วทำไมคุณเบจิต้าไม่เห็นบอกเรื่องนี้กับผมเลยช่วยไม่ได้ก็แกไม่เคยถามฉันเลยนี่นาไม่จริงเบสจังป่านนี้เนี่ยคงลืมผมไปแล้วล่ะฮัลโหลบูมาได้ยินไหมอ้าวเบจิต้าเหรอคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นจะส่งข่าวกลับมาเลยอีตาบ้าเงียบๆไปก่อนนะฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกตอนนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะกลับโลกแล้วว่าแต่เธอเนี่ยได้เจอคาคอลอสบ้างหรือเปล่าก็ครูเหรอพูดเรื่องอะไรน่ะไม่มีใครเจอตั้งแต่ปีศาจมังกรแล้วล่ะนะแต่ตอนนี้เนี่ยโกฮังเนี่ยสู้กับเจ้าปีศาจอะไรอยู่นี่แหละเออฉันเข้าใจแล้วฟังนะฉันอยากให้เธอเนี่ยส่งเครื่องปล่อยคลื่นบูทไปให้โกฮังหน่อยฉันกำลังจะไปอยู่ที่นั่นโอเคเข้าใจแล้วงั้นฉันจะเตรียมไว้ให้นะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะส่งไปในทันทีเลยแค่นี้ละกันครั้งที่กำลังอยู่กับบลูม่านะครับก็เลยถามบลูม่าไปแหละครับว่าคุณพ่อกำลังกลับโลกมาแล้วเหรอครับใช่แล้วเขาอยากให้แม่เนี่ยส่งเครื่องปล่อยคลื่นบูทไปให้กับโกฮังก่อนน่ะอ๋อครับงั้นปังจังรอเครื่องปล่อยคลื่นบูทที่นี่แล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปช่วยคุณโกฮังก่อนละกันปังดูเหมือนจะเป็นห่วงอะไรบางอย่างนะฮะแต่ก็ต้องรอคลื่นบูทนั่นแหละครับทั้งได้บอกลาบลูม่าและรีบไปช่วยโกฮังอย่างไวตัดมาที่บ้านของผู้เฒ่าเต่านะครับมีการประกาศข่าวจากทีวีอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะฉายภาพสุดท้ายของโศกนาฏกรรมที่ทีมงานข่าวของเราเนี่ยได้บันทึกไว้ที่เมืองหลวงทางที่ตะวันออกนะครับซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่มีการระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้เมืองถูกทำลายอย่างย่อยยับขณะที่เราเนี่ยอยู่ที่เมืองหลวงทางที่ตะวันออกที่เพิ่งฟื้นฟูเอ๊ะดูนั่นสินั่นอะไรกันทันใดนั่นเองนะครับโกคูนะครับก็ทำการฆ่านักข่าวคนนั้นทิ้งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยผู้เฒ่าเต่านะครับที่กำลังดูข่าวอยู่เนี่ยก็ทราบในทันทีแหละครับว่าชายคนนั้นเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือโกคูลูกศิษย์ของเขาเองฉันว่าฉันพอมีเวลาอยู่นะคุริลินก็สงสัยแหละครับว่าเวลาอะไรของผู้เฒ่าเต่าเนี่ยผู้เฒ่าเต่าเลยอธิบายคุริลินเข้าใจแหละครับว่าจนถึงตอนนี้เลยเนี่ยฉันไม่ได้สนใจเรื่องที่อาจารย์ของฉันเคยพูดเอาไว้เลยเพราะฉันเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของมันนะแต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยฉันก็พอเข้าใจแล้วล่ะคนที่ต่อสู้กับโกฮังในตอนนี้ก็คือโกคูนั่นแหละคุริลินนะฮะก็ทักทวงผู้เฒ่าเต่าเลยแหละครับว่าเดี๋ยวสิครับท่านผู้เฒ่าเต่าจำผิดหรือเปล่าก็ไหนบอกว่าเป็นปีศาจชั่วร้ายไงล่ะครับโดยผู้เฒ่าเต่าเลยเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยแหละครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเลยเนี่ยอาจารย์ของผู้เฒ่าเต่าเนี่ยท่านมุไทโตเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแหละว่าเมื่อหลายทศวรรษก่อนเลยเนี่ยมีคนที่ค้นพบวิธีควบคุมพลังได้และพวกเขาเนี่ยได้รับพลังที่ทำนายอนาคตได้จากนั้นเนี่ยพวกเขาก็มองเห็นอนาคตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้เขียนคำทำนายออกมาเป็นบทกลอนกลอนเนี่ยก็มีอยู่ว่าสิ้นสุดเวลาความน่ากลัวจะคลืบคลานก่อให้เกิดปีศาจอันทรงพลังฝังร่างที่ได้ยึดมาท่ามกลางแสงฟ้าฟาดเมืองแห่งตะวันจะหาดหายเมื่อมังกรสิ้นสุดลงจะเริ่มราชการแห่งความสิ้นหวังเสียงกรีดร้องแห่งความตายการทำลายล้างหายนะที่ไม่มีครั้งใดเทียบได้พร้อมกับการต่อสู้อันน่ารังเกียจซึ่งเราเต่าก็อธิบายอีกแหละครับว่าเขาเนี่ยทราบถึงบทกลอนนี้เนี่ยมานานแล้วและเขาก็คิดว่ามันก็คงไม่ใช่ความจริงแต่เมื่อเป็นความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเต่าช็อกที่สุดเลยเนี่ยก็คือคนคนนั้นก็เป็นโกคูนี่คุริลินตอนนี้เนี่ยข้าต้องหาหนังสือเกี่ยวกับที่อาจารย์ข้าเขียนไว้ก่อนเพราะอาจารย์ของข้าเลยเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้น่าจะพอทำนายอะไรบางอย่างต่อได้แต่ฉันก็หวั่นใจนิดนึงแหละนะแต่ถ้าจะบอกว่าบังเอิญเนี่ยก็คงจะเกินไปหน่อยนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าศัตรูคราวนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าที่ศัตรูที่เราเคยเจอมาตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่าเราก็คงได้แต่รอผู้กอบกู้เท่านั้นแหละนะตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างโกฮังกับโกคูนะครับดูเหมือนว่าโกคูเริ่มจะได้เปรียบโกฮังแล้วไปตายซะโกฮังที่ไม่ทันระวังตัวนะครับโดนโกคูเนี่ยปล่อยพลังใส่หลังอย่างเต็มเป่าสัมผัสพลังหายไปแล้วคงตายไปแล้วสินะมองหน้าฉันอยู่เหรอเจ้าคุณพ่อเซินเจิ้น
ไอ้น้อยนะแกโกฮังก็บอกเหตุผลถึงการรอดตายของเขาฉันหนีออกมาจากการโจมตีนั้นก่อนที่มันจะระเบิดไงล่ะข้าไม่คิดมาก่อนเลยนะเนี่ยตลอดเวลาที่สู้กันมาเลยเนี่ยพลังของแกเนี่ยทำให้ข้าเนี่ยถึงได้จริงๆรู้ไว้ซะก่อนว่าข้าเนี่ยเล่นกับแกเท่านั้นเองศึกครั้งนี้เลยเนี่ยข้าชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอ๊ะถ้าแกบอกว่าเล่นกับฉันเลยเนี่ยแสดงว่าแกเนี่ยยังไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดสินะโอ้เจ้าเด็กน้อยไม่ใช่แบบนั้นจากที่ข้าดูมาแล้วเนี่ยพลังของเราเนี่ยมันทับเทียมกันแต่ข้าไม่กังวลหรอกเพราะจะต้องมีคนหนึ่งเท่านั้นแหละที่จะเพียงทําและคนคนนั้นเลยเนี่ยก็เป็นแกดูเหมือนว่านายเนี่ยจะมั่นใจมากเลยนะแต่ตอนนี้เราทั้งคู่เลยเนี่ยพลังเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยใครจะชนะก็ได้โอ้เด็กน้อยข้าไม่สนหรอกว่าแกจะคิดยังไงเดี๋ยวแกจะรู้เองเมื่อแกใกล้ตายน่ะแถมนอกจากนี้นะฉันยังมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างที่แกไม่รู้ที่ข้ารู้สึกสนใจและจะลองใช้กับแกในครั้งนี้แหละฮะลังฮึหรือว่าจะเป็นเทคนิคนั้นโกฮังรู้ได้ทันทีเลยครับว่าโกคูเนี่ยจะใช้พลังแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทุ่มเทพลังทั้งหมดเลยเนี่ยใส่ในตัวของโกฮังก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดักกันบอลเอ็กซ์อะโพคาลิปส์ตอนที่6นะครับเราต้องมาดูกันต่อเลยแหละครับว่าโกคูที่แสนชั่วร้ายเลยเนี่ยจะสามารถล้มโกฮังได้หรือเปล่านะครับและเบจิต้ากับโกเทนเลยเนี่ยจะกลับมาโลกทันหรือไม่นะครับเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้บอกเลยแหละครับว่ามันเข้มข้นมากๆเลยและสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยคุณเนี่ยย้อนกลับไปติดตามเลยนะครับเพราะความสนุกความมันอย่างนี้เนี่ยมีที่เดียวเท่านั้นก็คือโอเวอร์รีวิวเท่านั้นนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ